เราจะต้องหมายถึงภารกิจของพวกเราเนี่ยจะต้องเอาใจใส่พิเศษในยุคนี้ก็คือยุคข้อมูลข่าวสารยุคดิจิตอลยุคไทยแลนด์ 4.0 นั่นก็คือถ้าเราสร้างทักษะชีวิตได้ดีจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดทักษะทางวิชาการด้วยจะเป็นตัวกระตุ้นขับเคลื่อนทักษะอาชีพด้วยคือจับจุดตรงนี้อันเดียวเนี่ยมันจะกระทบไปหมดเพราะมันไม่แยกส่วนกันมันเป็นภารกิจท้าทายวิถีพุทธด้วยยกตัวอย่างในยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยเด็กเก่งวิชาการสามารถจะเรียนจากคอมพิวเตอร์จากอินเทอร์เน็ตจาก Google มหาวิทยาลัยในอนาคตจะว่างนักศึกษาอยู่เมืองไทยเขาสามารถเรียนจากต่างประเทศได้เลยเพราะฉะนั้นเขาสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้โดยตรงโดยไม่ต้องไปลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยคนอย่างบิลเกตส์สตีฟจ็อบส์ไม่มีปริญญาบัตรแต่มีทักษะอาชีพแต่คนอย่างสตีฟจ็อบส์ไม่มีทักษะชีวิตท่านเคยวิเคราะห์บ้างไหมวิธีทำงานของสตีฟจ็อบส์เนี่ยโหดอย่างยิ่งเขาเป็นอย่างไรท่านไปอ่านประวัติเขาเองก็แล้วกันบางคนจะได้ทักษะบางอย่างในที่สุดมันจึงเกิดคำถามว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆเนี่ยมันเริ่มจากจุดไหนมันมาจากทักษะในวิชาการที่เรียกว่า IQ หรือทักษะชีวิตที่เรียกว่า EQ ในที่สุดผลการศึกษาก็บอกว่าระยะยาวเนี่ยคนที่มีความฉลาดในอารมณ์ EQ เนี่ยจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่ามีความสุขมากกว่ามันก็เลยมีงานระยะหลังๆออกมาเรียกว่า emotional intelligence และประเทศไทยเราก็สนใจเป็นพักๆโดยไม่ได้รู้เลยว่าตัว EQ เนี่ยมันเป็นพื้นฐานของทักษะชีวิตมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมะมันเป็นวิถีชีวิตซึ่งในเวลาสั้นๆเนี่ยคงพูดแตะได้แค่นี้แหละสิ่งที่อยากจะพูดในประเด็นนี้ก็คือในยุคเด็กยุคปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถพัฒนาทักษะทางวิชาการโดยอาศัยแมชชีนอาศัยเครื่องจักรครูเป็นโค้ชเป็นแฟสิลิเตเตอร์คอมพิวเตอร์สอนในทุกวิชาเด็กที่รู้ภาษาอังกฤษได้เปรียบเพราะองค์ความรู้ต่างๆที่ทันสมัยในโลกมันเป็นภาษาอังกฤษทำไมเราจึงอยากให้เด็กของเราเรียนรู้ภาษาอังกฤษแต่เด็กเพราะถ้าเขาจะได้เครื่องมือในการไปขุดหาขุมทรัพย์เหมือนที่พระได้เครื่องมือคือภาษาบาลีขุดขุมทรัพย์พระไตรปิฎกเอามาสอนญาติโยมโยมก็ต้องสอนลูกหลานให้รู้ภาษาอังกฤษ
70% ของข้อมูลเนี่ยมันพัฒนาเป็นภาษาอังกฤษเด็กจะตามทันโลกทันทีเพราะฉะนั้นหลักสูตรภาษาอังกฤษหลักสูตรนานาชาติเนี่ยไม่ได้สอนแต่ในเรื่องภาษาแต่มันสอนเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ภาษาเป็นเครื่องมือในขณะเดียวกันเด็กที่อ่อนภาษาภาษาไทยก็ไม่ได้เรื่องจบป.6มายังไงก็ไม่รู้สอบนักธรรมตรีก็ตกมาบวชถามไปถามมาทำไมตกภาษาไทยไม่แข็งแรงมาบวชก็เป็นภาระอย่าว่าแต่เรียนภาษาบาลีเลยภาษามันเป็นเครื่องมือแล้วถ้าเรามองข้ามเรื่องเครื่องมือเนี่ยเขาจะไปขุดเจาะที่ไหนได้ในมหาจุฬาเราจึงให้เรียน4ภาษา1ภาษาบาลี2ภาษาอังกฤษ3ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างประเทศจะต้องมีทักษะชีวิต4ภาษาคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ลิเทอเรซี่4ภาษานะใครจะมาเรียนที่นี่เนี่ยอย่างน้อยเมื่อภาษามันเป็นเครื่องมือเข้าถึงวิชาการในยุคปัจจุบันเด็กมันก็ไม่ต้องมาสนใจสังคมจะอยู่กับสังคมก้มหน้าอยู่ตรงนี้เขาจะเรียนเก่งแต่จะเกิดปัญหาทักษะชีวิตปฏิสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์มันจะอ่อนในยุคเราเนี่ยยุคลูกหลานเราเนี่ยมันจะไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้ใหญ่ต่อครูบาอาจารย์ต่อพระสงฆ์องค์เจ้าต่อเพื่อนรุ่นเดียวกันและเมื่อเขาอยู่กับเครื่องจักรทุกอย่างมันใจเร็วด่วนได้มันจึงเกิดเรื่องมากมายในท้องถนนเรื่องแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นในยุคผู้หลักผู้ใหญ่เพราะมันเป็นสังคมที่รวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและได้ดังใจไปหมดมันขาดตัวแบบของความอดทนอดกลั้นขาดตัวแบบของคุณธรรมจริยธรรมเครื่องจักรมันสอนไม่ได้คุณธรรมจริยธรรมไม่สามารถใช้เครื่องจักรสอนได้สอนให้เป็นคนดีต่อให้ดูการ์ตูนแอนิเมชัน100 เรื่องมันก็สู้ดูตัวแบบจากคนดีไม่ได้มันจะเกิดเพราะอะไรเพราะดูแอนิเมชันมันไม่เกิดศรัทธาแต่ถ้าเห็นคนเป็นครูบาอาจารย์พระครูพระสอนศีลธรรมเนี่ยที่เราส่งเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยแค่เกิดศรัทธานี่มันจะนำไปสู่วิถีชีวิตที่งดงามฉะนั้นโรงเรียนทั้งหลายยังต้องการตัวแบบแห่งคุณธรรมจริยธรรมครูพระสอนศีลธรรม 18,000 รูปของมหาจุฬายังต้องทำหน้าที่ช่วยครูประจำการเพื่อถ่ายทอดใน3ประโยคสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นทำไมเวลานั่งกรรมฐานท่านต้องไปนั่งที่วัดอ่ะอยู่บ้านท่านก็ปฏิบัติได้ดูเปิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่านก็ปฏิบัติกรรมฐานได้แต่มันขาดแรงบันดาลใจที่จะทำความดีฉะนั้น
ย่ามองข้ามปัจจัยแห่งการศึกษาข้อที่หนึ่งปรโตโคสะคนอื่นที่มากระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่มาจากภายนอกเนี่ยหมายถึงแมชชีนเครื่องจักรก็ได้ Google ก็ได้หนังสือก็ได้แต่ที่เราไม่ควรมองข้ามคือคนคือกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรหมายถึงครูหมายถึงเพื่อนหมายถึงพ่อแม่หมายถึงสมาชิกทั้งหมดในโรงเรียนวิถีพุทธที่เป็นแบบอย่างแห่งการดำรงชีวิตทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นคนดีเป็นตัวแบบที่ดีท่านเรียกว่าสร้างศรัทธาถ้ามันไม่มีศรัทธาเสียแล้วความปรารถนาที่จะเป็นคนดีมันก็ไม่เกิดเราอยากให้เด็กเป็นคนดีมันจะต้องมีศรัทธาในความดีมันจะต้องมีตัวแบบเป็นกัลยาณมิตรครึ่งหนึ่งของปัจจัยแห่งการสอนศีลธรรมมาจากภายนอกคือคนอื่นคือแหล่งข้อมูลรวมถึงสื่อทั้งหลายนั่นแหละหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็เป็นปาปมิตรก็ได้กัลยาณมิตรก็ได้แต่ที่มีอิทธิพลมากคือคนอื่นเสียงของคนอื่นไม่ว่าสื่อหรืออะไรก็ตามแต่การที่จะทำให้เด็กเป็นคนดีมีศีลธรรมคนเป็นเรื่องสำคัญข้อ2โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยกระตุ้นการเรียนรู้ในตัวของเด็กทำไมฉันต้องเป็นคนดีทำไมฉันจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เมื่อมาถึงวัยหนึ่งเด็กต้องการเหตุผลทางศีลธรรมเหตุผลทางศีลธรรมมันไม่ได้อยู่กับศรัทธาอย่างเดียวมันอยู่กับความคิดและนี่แหละที่ทำให้ถ้าเด็กเขามีความคิดมีโยนิโสมนสิการเอาความคิดนั้นไปใช้ทางศีลธรรมเขาก็มีทักษะชีวิตเอาความคิดนั้นไปใช้ในการศึกษาเขาก็มีทักษะในทางวิชาการเอาความคิดนั้นไปใช้ในวิชาชีพเขาก็มีทักษะอาชีพยกตัวอย่างเรามักจะสอนกันว่าสมัยโบราณเนี่ย10พ่อค้าไม่เท่า1พญาเลี้ยงให้เป็นเจ้าคนในคนความคิดอย่างนี้ฝังหัวอย่างนี้มันใช้ไม่ได้แล้วในยุคนี้แต่ถ้าเด็กยังคิดอย่างนี้อยู่หยิบโยงอยู่เราเรียกว่าไม่มีโยนิโสมนสิการการคิดที่โยนิโสแยบคายสอดคล้องกับความเป็นจริงโยนิโสไม่ได้หมายความว่าถูกต้องนะมันอาจจะถูกต้องในยุคสมัยหนึ่งแต่ในยุคสมัยหนึ่งมันอาจจะไม่ถูกต้องเวลาเราปลูกฝังเราสอนเด็กเพราะฉะนั้นมันเหมือนลูกกุญแจนะมีแม่กุญแจอย่างหนึ่งแม่แต่ว่าเรามีลูกกุญแจหลายตัวเอาตัวไหนมาไขให้มันตรงอันนั้นแหละโยนิโสคือมันเหมาะสมมันใช้ได้ในยุคประเทศไทย 3.0 วิถีชีวิตการคิดแบบนี้มันอาจจะใช้ได้แต่ในยุค 4.0 มันควรจะเป็นอย่างไรการคิดการพูดการกระทำที่เหมาะสมน่ะมันโยนิโสนะท่านเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสอนเด็กว่าการใช้ความรู้ความสามารถให้มันสอดคล้องกับยุคสมัยการคิดที่มันเหมาะสมเป็นอย่างไรแม้กระทั่งในงานที่เราทำสมัยหนึ่งเราจะได้ยินเรื่องของความขยันหมั่นเพียรในยุค 3.0
อย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอันนี้เป็นทักษะชีวิตด้วยเป็นคุณธรรมด้วยหนักเอาเบาสู้แต่ในสมัยนี้เราได้ยินเรื่องของนวัตกรรมทำงานไม่ต้องหนักมากแต่ได้ผลตอบแทนสูงเรียกว่า less for more เพราะใช้สมองยุค 4.0 ยุค 3.0 มัน more for less ทำงานเทพตายเป็นลูกจ้างเขาได้เงินนิดเดียวมันก็ไม่สามารถยกประเทศไทยขึ้นเป็นประเทศที่มีรายได้สูงเปลี่ยนความคิดหมดและการจะเปลี่ยนวิถีชีวิตมันจะต้องเปลี่ยนที่ความคิดคือโยนิโสมนสิการระบบการศึกษาของเรามันจะต้องทำให้คนคิดเป็นไม่ใช่เฉพาะทักษะทางวิชาการเท่านั้นไม่ใช่วิชาชีพเท่านั้นมันจะต้องเป็นทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันองค์การยูเนสโกได้ทำวิจัยถึงการศึกษาที่พึงประสงค์ในศตวรรษใหม่เนี่ยคือ21เนี่ยสรุป4เรื่องเขาเรียกว่า4 pillars of education จตุสดมของการศึกษาการศึกษาในกระทรวงศึกษาและทั่วโลกจะต้องมี1 learning to know เรียนเพื่อรู้คือทักษะวิชาการ2 learning to do เรียนเพื่อเอาไปใช้ในการประกอบอาชีพทักษะอาชีพ3 learning to live together เรียนที่จะอยู่ร่วมกันเด็กในศตวรรษก่อนไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่ในปัจจุบันเราอยู่ในสังคมก้มหน้าสังคมที่จะต้องสอนคุณธรรมจริยธรรมกันมากขึ้นความฉลาดในอารมณ์ต้องสอนว่าเมื่อไรคุณจะต้องอดทนไม่พูดโพร่งฟังเขาบ้างเมื่อไรที่คุณจะต้องดูตาม้าตาเรือว่าคนอื่นเขารู้สึกอย่างไรคุณถึงจะพูดได้สอดคล้องกับอารมณ์ของผู้ฟังนี่ฉลาดในอารมณ์อารมณ์ตัวเองและอารมณ์คนอื่นมันก็ไปเรื่องแมเนจเมนต์การบริหารจัดการ living together และสุดท้าย learning to be เรียนรู้เพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ใช่เครื่องจักรในตลาดแรงงานศักดิ์ศรีคุณค่าของความเป็นมนุษย์มีสิทธิ์ที่จะได้รับความสุขมีคุณภาพชีวิต4เรื่อง3ข้อแรกก็ตรงกับทักษะที่ท่านรองปลัดได้พูดมาและข้อ4ก็อยู่ในเรื่องทักษะชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นในวิชาของเราเนี่ยมันก็คือ learning to live togetherเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขทำไมสังคมไทยมันแตกมากเหลือเกินในทศวรรษ10ปีที่ผ่านมาอย่างไม่เคยพบเคยเห็นก่อนหน้านั้นคนไทยไม่แตกกันขนาดนี้มีอะไรขอกันกินลืมและให้อภัยกันแต่พอเรามาถึงยุคข้อมูลข่าวสารแล้วถูกปั่นหัวเป็นจิ้งหรีดให้เกลียดกันโดยที่ยังไม่ทันรู้ว่าเขาเป็นใครในระดับโรงเรียนเกลียดกันเพราะสถาบันเพราะหัวเข็มขัดเราก็ว่าตลกแต่พอคนโตมาเกลียดกันเพราะสีมันยิ่งตลกใหญ่แต่ไม่เคยสำนึกการศึกษาต้องสอนเด็กรุ่นต่อไปว่าอย่าให้เป็นเหมือนรุ่นนี้ท่านพอกันทีของการแตกแยก learning to live together ทำอย่างไร
และนั่นก็คือภารกิจของวิชาพระพุทธศาสนาถ้าเราล้มเหลวมันก็ฝากปัญหาไว้กับอนุชนคนรุ่นต่อไปคนเราถ้าไม่มีกัลยาณมิตรไม่มีปรโตโคสะมันก็ถูกปั่นหัวง่ายทำอย่างไรการที่เราจะสอนให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีทักษะชีวิตและเก่งในทางวิชาการขอพูดตรงนี้สักนิดหนึ่งการวิเคราะห์ของยูเนสโกเขาบอกว่าถ้าอยากจะเก่งทางวิชาการมันจะต้องมีทักษะสองเรื่องหนึ่งต้องมีทักษะทางภาษาที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะมันเป็นเครื่องมือสองต้องมีทักษะทางความคิดเด็กถ้าไม่มีทักษะต่อให้ภาษาเก่งแต่ว่าเด็กไม่มีสมาธิท่านจำอะไรไม่ได้เด็กไม่มีสติไม่อยู่กับเรื่องที่เรียนมันใจลอยไปที่อื่นตอนครูสอนบรรยายเท่าไหร่มันก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาชาติไหนมันจะเก่งท่านเด็กใจแตกอ่ะเพราะทักษะชีวิตไม่ดีมีปัญหาในวัยเรียนและเขาจะเอาหรือว่าเป็นติดยาเสพติดจ้างก็ไม่เก่งเพราะฉะนั้นจะต้องให้เขารู้จักบริหารจิตและเจริญปัญญาวิชาบริหารจิตและเจริญปัญญาน่ะไม่ใช่ทำให้มีเป็นคนดีเท่านั้นแต่ยังเป็นคนเก่งด้วยเพราะเด็กจะจำแม่นเด็กจะคิดเป็นแต่ปัญหาของพวกเราก็คือสอนอีท่าไหนก็ไม่รู้บริหารจิตเจริญปัญญาเนี่ยเด็กไม่สามารถจะใช้เรื่องที่เรียนในวิชานี้เอามาเพิ่มสมรรถนะในการเรียนได้ในชีวิตจริงของผู้พูดเนี่ยใช้สมาธิใช้สติใช้สมาธิในการเรียนบาลีจนได้ประโยค9ขณะเป็นสามเณรใช้สติสมาธิปัญญาเนี่ยไตรสิกขาเนี่ยเรียนจนจบมหาจุฬาได้เกียรติยศอันดับหนึ่งจบ PhD ด้านปรัชญาจากมหาวิทยาลัยเดลีมหาวิทยาลัยชั้นนำของอินเดียเป็นผู้บริหารเป็นอธิการบดีมหาจุฬา20ปีตั้งแต่ตรงนี้ยังเป็นทุ่งขึ้นมาท่านสร้างมาทั้งหมดเนี่ยและก็ไม่เคยทิ้งเรื่องการเทศการสอนการบรรยายก็ยังมาพูดกับท่านอยู่เนี่ยถ้าไม่มีสมาธิไม่มีสติจ้างก็ทำไม่ได้ท่านเมื่อเช้านี้ไปบรรยายอยู่ที่สภาพัฒน์69ปีกล่าวนำสวดมนต์สัมโมทิริยกถาก็รู้ว่าที่นี่รออยู่แต่ไม่สนใจมีสมาธิพูดจบแล้วท่านดร.ทศพรบอกขอถอดเทปพิมพ์ถ้ามัวแต่ห่วงว่าท่านเจ้าคุณศรีธรรมภานีรออยู่ท่านรองปลัดรออยู่จ้างก็พูดไม่ได้ไม่สนแต่วันนี้พูดไม่ให้อดเพลหรอกท่านต้องมีสมาธิแล้วเอาสมาธิเนี่ยมาใช้ในการเรียนในการทำงานถ้าท่านทำไม่ถึงขั้นนี้นะไม่มีผลสำฤทธิ์ในการสอนเด็กวิถีพุทธให้มีผลสำเร็จในการศึกษาที่ดีขึ้นที่มีนัยยะทางสถิติที่ดีกว่าน่ะใครเขาจะเชื่อท่านไม่ใช่มาฝึกสมาธิฝึกสติแล้วเฉยกว่าเดิมโดยเฉพาะครูสอนพุทธศาสนาทั้งเฉยทั้งเฉยมันจะได้อะไรขึ้นมาฉะนั้นเราพูดถึงวิถีพุทธมันก็คือเอามาใช้จริงๆนำไปสู่ทักษะทางวิชาการก็ได้ท
ทักษะทางวิชาชีพก็ได้และทักษะชีวิตก็ได้กรอบความคิดวันนี้เนี่ยจะเอา4เรื่องมาพูดรวมกันในเวลาอันสั้นเนี่ยว่าในสังคมไทยเรานี้นะจัดการศึกษาวิถีพุทธเนี่ยเขามีเรื่องไตรสิกขาเขามีเรื่องมรรคมีองค์8เขามีเรื่องบุญกิริยาวัตถุเขามีเรื่องอนุปุพพิกถาเนี่ยรวมอยู่เป็นเรื่องเดียวกันแต่ถ้าไม่นำมาวิเคราะห์เราจะเห็นว่ามันคนละเรื่องอย่างในเรื่องไตรสิกขามันก็คือมรรคมีองค์8นั่นแหละที่เราเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยดูพฤติกรรมภายนอกสมาธิคือเรื่องของจิตใจคุณธรรมศีลคือเรื่องจริยธรรมปัญญาก็คือการพัฒนาจิตใจให้มีทักษะทางวิชาการมีทักษะวิชาชีพทักษะชีวิตศีลสมาธิปัญญาเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเราวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะจัดการศึกษาสรุปก่อนให้ได้ว่าไตรสิกขาเนี่ยมันไม่ได้แยกกันนะมันเป็นวิถีชีวิตก็คือมรรคมีองค์8นั่นแหละตัวปัญญาท่านเอาไว้ก่อนในมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริหรือคิดชอบเนี่ยมันคือตัวปัญญาส่วนพฤติกรรมเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิคือสมาธิเวลาที่เรามารวมกันเนี่ยในมรรคมีองค์8เนี่ยจับเรื่องอะไรมันก็อยู่ในนี้หมดเราพูดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ก็อยู่ในสัมมาอาชีวะก็ได้หรือจะโยงกับมรรคข้อใดก็ได้เพราะฉะนั้นตัวมรรคมีองค์8เนี่ยไม่ใช่8ข้อนะมีองค์8ก็คือทางสายเดียวแต่มีองค์ประกอบ8อย่างคือไปด้วยกันหมดเหมือนเชือก1เส้นมีเกลียว8เกลียวมันรวมเป็นเส้นเดียวกันศีลสมาธิปัญญาไม่ได้แยกกันในชีวิตจริงมักมีองค์8ในทางปฏิบัติไม่ได้แยกกันพอเมื่อไม่ได้แยกกันเนี่ยท่านไม่ต้องถามว่าอะไรมาก่อนมาหลังจับประเด็นไหนมันจะเชื่อมมายังประเด็นนั้นหมดถ้าเรามองในไตรสิกขามันจะเริ่มด้วยศีล5แล้วค่อยไปสมาธิแล้วเข้าไปปัญญาแต่พอมักมีองค์8เราจะเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิเห็นไหมตัวปัญญาก่อนปัญญาไม่ใช่มาก่อนปัญญาพอที่จะทำให้มีศีลปัญญาพอที่จะทำให้เกิดสมาธิเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าทำไมเราจะต้องเป็นคนดีเรียบร้อยทำไมจะต้องมีศีลเพราะไม่รู้ทำตามๆกันเป็นศีลวัตตาปรามาสเราก็ขาดสัมมาทิฏฐิเราขาดปัญญาทำไมต้องมานั่งหลับตาภาวนาในวิชาบริหารจิตเจริญปัญญามันได้อะไรขึ้นมาสักแต่ว่าทำโดยไม่มีสัมมาทิฏฐิเด็กก็เบื่อแล้วไม่เอาไปใช้ในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นท่านจะต้องสร้างปัญญาที่ไม่ใช่ว่าลักษณะที่ว่าโลกียะสัมมาทิฏฐิหรือตัวศรัทธาหรือปัญญาที่เป็นเชื้อให้เกิดศีลเกิดสมาธิระบบการศึกษาทั้งหมดเนี่ยที่เราเรียนวิชาการเนี่ยมันคือระบบสร้างสัมมาทิฏฐิแล้วพอเอาไปใช้จริงมันจึงมีศีลมีสมาธิและทำให้เกิดปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราไม่เล็งเห็นธรรมะอื่นแม้สักข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดที่เกิดที่สัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญยิ่งขึ้นเหมือนโยนิโสมนสิการสรุปที่พูดมาเป็นอย่างนี้นะอยู่ๆเราจะให้เด็กมาเรียนวิชาธรรมะโดยที่ไม่สร้างสัมมาทิฏฐิเด็กก็จะเบื่อและไม่รู้ว่าเรียนทำไม
เวลาเราจะปลูกข้าวเราจะต้องถางวัชพืชฉันใดเวลาเราจะปลูกธรรมะลงในใจของเด็กเราจะต้องล้างมิจฉาทิฏฐิอคติความไม่ชอบในวิชานี้จากจิตใจของเด็กฉันนั้นและวิธีถางวัชพืชเนี่ยถ้าเรียกโยนิโสมนสิการอยู่ๆเราเอาธรรมะไปปลูกเอาสิ่งดีงามไปปลูกโดยที่เด็กเขายังตามไม่ทันคือเราไม่ปลูกฝังความคิดให้กับเขาเหมือนกับอย่างนี้นะพระเนนเนี่ยรู้ดีตอนนี้สอบบาลีกันเกณฑ์กันไปท่องแบบเกณฑ์กันไปติวอบรมบาลีก่อนสอบโดยไม่ทำให้เด็กให้เนนเห็นคุณค่าของภาษาบาลีและรักในภาษาบาลีไม่เกิดฉันทะเขาเรียนได้ไม่นานหรอกในส่วนตัวนี่นะที่เรียนได้นี่ฝืนกระแสแทบแย่ตอนเป็นเนรเพื่อนๆจะถามว่าเรียนบาลีเนี่ยไปทำอะไรเพื่อนเนรด้วยกันไปทำงานที่เมืองพาราณสีหรือไงพูดใส่หูจนไม่อยากจะคุยกับเพื่อนเลยไปคบแต่พวกเด็กเรียนด้วยกันและพยายามหาคุณค่าของภาษาบาลีฟังจากคนโน้นคนนี้ยังไม่พอเรียนประโยค8โอ้ยใครมันก็ตกวิชาแต่งฉันภาษาบาลีนะต้องไปเรียนฉันภาษาไทยเพื่อให้เกิดความซาบซึ้งในความไพเราะของภาษาไทยก่อนอลังการของภาษาแล้วก็มาเห็นความอลังการไพเราะของฉันภาษาบาลีลำบากลำบนแค่ไหนในการสร้างโยนิโสมนสิการน่ะจนสอบได้ประโยค8ภายในปีเดียวจะเรียนอภิธรรมก็จะต้องศึกษาให้เห็นว่ามันสำคัญอย่างไรเกี่ยวกับจิตวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนาจิตอย่างไรมันถึงจะได้ประโยค9ท่านเจ้าคุณศรีช้าไปแล้วโยนิโสมนสิการทั้งนั้นเลยแล้วครูบาอาจารย์น่ะอยู่ๆก็ไปยัดเยียดยัดเยียดยัดเยียดน่ะอย่าว่าแต่ยัดเยียดเด็กเลยไปยัดเยียดกระทรวงเขาด้วยโดยไม่อธิบายให้กระทรวงเขาฟังว่าทำไมต้องมีวิถีพุทธว่าทำไมคุณต้องทำอย่างที่คุณกำลังทำไม่ใช่ทำแบบไม่มีเหตุผลไม่มีความคิดระบบการคิดที่มีเหตุผลเขาเรียกโยนิโสแปลว่าถูกต้องแยบคายการคิดอย่างฉลาดด้วยวิธีการที่แยบคายทำให้เกิดปัญญาและปลูกฝังคุณธรรมอื่นๆยกตัวอย่างให้ฟังถ้าท่านอยากจะปลูกฝังคุณธรรมอื่นๆเนี่ยนะเขาสอนกันเยอะแยะไปเอาใจเขามาใส่ใจเราเราอยากให้เด็กมีศีล5เนี่ยเด็กจะได้ไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปตีนกไปทำอะไรต่างเธอลองเอาใจไปคิดถึงนกสิเขารักลูกเหมือนไหมแมวเนี่ยมันรักลูกเหมือนไหมแล้วทำไมไปตีแม่มันไปฆ่าลูกมันนึกถึงหัวอกคนอื่นบ้างไหมแค่นึกถึงหัวอกคนอื่นเนี่ยมันคือโยนิโสมนสิการคิดในลักษณะที่ทำให้เกิดเมตตาความรักกรุณาความสงสารหลวงพ่อพุทธทาสสอนอย่าทะเลาะกันเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์แก่โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนมองหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงถ้ารักจะคบกันเนี่ยนะอยู่กันยืดเนี่ยนะมองด้านดีของกันและกันและจะรักกันนานและจะคบกันนานอันนี้มันเป็นโยนิโสมนสิการมองด้านดีถามว่าแล้วเขาไม่มีด้านเลวเหรอมีแล้วทำไมไม่มอง
็จนกระทั่งมาจดทะเบียนอยู่ด้วยกันแล้วนะอะไรเพิ่งจะมานึกได้ตอนหม้อข้าวดำเหรอไหนๆมันร่วมบริษัทเดียวกันแล้วมันก็ต้องมองหน้าดีกันในกรณีอย่างนี้การคิดมองหน้าดีเป็นโยนิโสคือมันเหมาะมันใช้ได้ในการอยู่ร่วมกันแต่ถ้าท่านเป็นผู้พิพากษาเป็นอัยการที่จะต้องตัดสินคดีความมองแต่ด้านดีอย่างเดียวมันก็คนก็พ้นโทษหมดสิท่านเห็นไหมมันจะต้องปราศจากอคติมองทั้งสองด้านในกรณีแรกเป็นโยนิโสมนสิการที่ปลูกฝังเมตตาความรักคือคุณธรรมแต่ขณะที่ท่านเป็นผู้พิพากษาเป็นอัยการมันก็มีโยนิโสมนสิการอีกประเภทหนึ่งที่ปลูกฝังปัญญาลบอคติเพื่อให้ท่านพิพากษาตัดสินอย่างถูกต้องเป็นธรรมเพราะฉะนั้นโยนิโสมนสิการมึงจึงเป็นรุ่งอรุณแห่งปัญญาและคุณธรรมอื่นๆคิดอย่างไรให้มีกำลังใจและคิดอย่างไรให้ได้ความจริงมันคนละเรื่องและเรามักจะเอามาผสมกันฉะนั้นท่านจึงแบ่งโยนิโสมนสิการเนี่ยออกเป็น4อย่าง4อย่างก็คือ1อุปายะมนสิการมันต้องมีวิธีคิดเพื่อให้เข้าถึงความจริง2ปฐมนสิการคิดตามขั้นตอนไม่ลัดขั้นตอนมันจะถึงความจริง3การณมนสิการท่านจะต้องอยู่บนเหตุผลไม่งมงาย3ข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาทำให้เรียนเก่งยกตัวอย่างอุปายมนสิการเมทอดอโลจีเวลาท่านทำวินิพนธ์เนี่ยการคิดโดยตามเมทอดอโลจีของท่านเนี่ยมันถึงจะได้ความจริงถ้าท่านจะจับปลาวาฬตาข่ายมันต้องใหญ่จับปลาซิวปลาสร้อยตาข่ายมันต้องเล็กเครื่องมือนั้นคืออุบายท่านจะส่องหาดวงดาวมันจะต้องเป็นกล้องโทรทัศน์ระยะไกลส่อง DNA ส่องโครโมโซมมันอีกแบบหนึ่งเลือกอุบายให้เหมาะสมกับเรื่องที่ท่านศึกษาคืออุปายมนสิการปฐมมนสิการเมื่อท่านเลือกอุบายแล้วอย่าลัดขั้นตอนอย่าใจร้อนเพราะมันมีสเต็ปของมันทุกสมุทัยนิโรธมรรคท่านเจอทุกเจอปัญหาไม่ใช่โดดไปหามรรคทันทีท่านต้องดูว่ามันมีสมุทัยอะไรเหมือนไปหาหมอข้ามขั้นตอนจับตัวเราตัวร้อนอ้าวอยากแค่ไข้ไปที่ไหนได้ไอ้ที่ตัวร้อนนี่มันคืออะไรติดเชื้อไม่ใช่เป็นหวัดนี่คือข้ามขั้นตอนตัวเราเองก็เป็นบ่อยปวดหัวตัวร้อนเนี่ยข้ามขั้นตอนกินยากว่าจะไปหาหมอเกือบตายเพราะปฐมนสิการมันไม่มีการณมนสิการคิดมีเหตุผลอย่างงมงายในสังคมไทยเนี่ยเชื่อง่ายความมีเหตุมีผลเป็นอย่างไรปฏิจจสมุปบาทสอนไว้3ข้อนี้เป็นเรื่องของปัญญาทำให้เรียนเก่งส่วนข้อที่4อุปาทกะมนสิการคิดให้เกิดกำลังใจทำความดีมีกุศลอยากเรียนหนังสือหนักเอาเบาสู้ทำไมเด็กถึงจะไม่ดูถูกงานคนญี่ปุ่นส่งลูกไปเรียนอเมริกาตัวเองเป็นประธานบริษัทจบ MBA มาจากอเมริกาจริงๆก็ตั้งเป็นรองประธานบริษัทเลยก็ได้หรือผู้จัดการใหญ่ก็ได้ CEO ก็ได้ไม่ส่งลูกเขาเนี่ยไปทำงานหัวหน้าแผนกไม่ว่าแผนกวิจัยแผนกกวาดพื้นกวาดบันไดแผนกยามทุก3เดือนนี่ย้ายไปทั่วบริษัทหมด
สุดท้ายจึงให้ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการถามว่าทำทำไมเป้าหมายคือเพื่อให้รู้งานทั้งหมดเกิดปัญญาแต่ที่สำคัญคือมองเห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงานซาบซึ้งในคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ว่าเขาลำบากอย่างไรจะได้ดูแลกันและกันกระบวนการทั้งหมดเรียกว่าโยนิโสมนสิการใช่หรือไม่ในชีวิตจริงเมื่อคนคนหนึ่งร้องไห้กระเซาะกระเซิงอุ้มลูกที่ตายแล้วมาหาพระพุทธเจ้าเด็กผู้หญิงคนนั้นชื่อกีสาโคตมีลูกตายเด็กเล็กๆพาไปหาหมอที่ไหนหมอเขาบอกตายแล้วเขารักษาไม่ได้กีสาโคตมีไม่เชื่อบอกว่าลูกนอนหลับหลอกตัวเองเข้าแดนเนรมิตเอาออฟเรียลิตี้เริ่มจะบ้าแล้วหมอลำคานก็เลยส่งไปหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกว่ารักษาได้มียาขนานวิเศษพร้อมที่จะปรุงให้ลูกเธอตื่นขาดองค์ประกอบเครื่องปรุงอยู่อย่างเดียวคือเมล็ดผักกาดเธอไปหามาเมล็ดผักกาดไปซื้อที่ไหนก็ได้กีสาว่าพุทธเจ้าบอกห้ามซื้อให้ไปหามาจากพุทธเจ้าบอกว่าให้ไปหามาขอมาจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายมาก่อนเลยคนตายไม่มีกีสาก็เลยมีกำลังใจว่าจะได้ยาวิเศษเครื่องปรุงไปหาบ้านแรกเขาก็บอกว่ามีเมล็ดผักกาดแต่มีหรือที่ไม่มีคนตายพ่อตายแม่ตายบางบ้านลูกตายน่ารักกว่าลูกตัวเองอีกพอไปเห็นความสูญเสียคนอื่นมันก็ค่อยๆ คลายใช่ไหมในที่สุดกลับมาหาพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำไมทุกบ้านมีคนตายหมดเอาแล้วลูกเธอลูกของหม่อมฉันก็ตายจะเห็นได้ว่ากระบวนการนี่คือกระบวนการการศึกษานะแต่เป็นทักษะชีวิตนะแทนที่พระเจ้าจะนั่งเทศอย่างเดียวนะกลับกำหนดขั้นตอนในการสร้างโยนิโสมนสิการให้มีความหวังแล้วก็ไปถามบ้านต่างๆพอรู้ว่าไม่มีคนตายทุกบ้านอีกมันจะคืนได้สติมาปัญญาเกิดสติเตลิดมักเกิดปัญหาโยนิโสมนสิการจึงเป็นฐานของศีลสมาธิและก็ปัญญามักมีองค์8เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นฐานของศีลสมาธิปัญญาและจะมีสัมมาทิฏฐิท่านจะต้องมีโยนิโสมนสิการกระบวนการเรียนทั้งหมดในห้องเรียนที่ท่านกำลังสอนมันคือโยนิโสมนสิการนั่นเองท่านอย่าไปสอนแต่ให้เด็กจำกรรมคืออะไรท่องไปเด็กก็จะนึกกรรมแท้ๆที่มาเรียนวิชานี้ต้องให้เขารู้ในชีวิตจริงและเมื่อเขาเกิดโยนิโสมนสิการเนี่ยมันจะเกิดสัมมาทิฏฐิมันจะเป็นเข้ากระบวนการศีลสมาธิปัญญานำเอาไปใช้ในชีวิตศีลก็คือกระบวนการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงสมาธิคือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและปัญญาก็คือความเก่งที่ว่านั่นแหละฉะนั้นโดยสรุปนะไม่มีเวลาที่จะอธิบายแล้วขอสรุปเลยกระบวนการไตรสิกขาเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเริ่มด้วยสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยเหมือนศีลสมาธิปัญญาก็จริงแต่ว่าตัวปัญญาเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิระบบการศึกษาในโรงเรียนคือสร้างโยนิโสมนสิการความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อเขารู้เข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยมันก็คือสัมมาทิฏฐิเล็กๆมันจะทำให้เกิดรักษาศีลทำไมฉันต้องมีศีลมีระเบียบวินัยมันมีประโยชน์มีอานิสงส์อย่างไรท่านต้องเทศเรื่องอานิสงส์สอนเรื่องอานิสงส์สมาธิมันเอามาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรทำให้เรียนเก่งขึ้นได้อย่างไรและมันคืออะไรและปัญญาคืออะไรแล้วเวลาที่เราสอนเนี่ยก็คือเทียบกับมรรคมีองค์8นั่นแหละสรุปตัวสัมมาทิฏฐิแต่คนไทยเนี่ยเขาไม่ได้สอนอย่างนั้นเขาทำเป็นกิจกรรมก่อนอยู่ๆจะให้คนไทยมีศีลสมาธิปัญญาเนี่ย
เขาให้เด็กทำกิจกรรมคือทานใส่บาตรเห็นไหมถึงวันสำคัญนิมนต์พระมาใส่บาตรรู้จักบริจาครู้จักเผื่อแผ่สมัยนี้เรียกว่าจิตอาสาต้องมีกิจกรรมจิตอาสาต้องมีกิจกรรมให้ทานเพราะโบราณเขาสอนจากง่ายไปหายากทานศีลภาวนาในทานศีลภาวนาเนี่ยถ้าเขามีโยนิโสมนสิการเขาจะให้ทานมีโยนิโสมนสิการเขาจะรักษาศีลภาวนาคือสมาธิกับปัญญาบุญกิริยาวัตถุ3เนี่ยเป็นวิถีชีวิตไปศาลาวัดก็ทานศีลภาวนาไปวัดประยูนก็ทานศีลภาวนาในโรงเรียนก็ทานศีลภาวนามันขาดไม่ได้แต่ในทานศีลภาวนามันมีไตรสิกขานี่คือบริบทของสังคมไทยแต่ต้องสอนให้เชื่อมกันทานตัวนี้ไม่ได้แต่อามิสทานนะท่านให้สิ่งของยังมีวิทยาทานครูก็ให้วิทยาทานพระให้ธรรมทานและที่เราขาดคืออภัยทานต้องสอนให้อภัยกันในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยอภัยทานเริ่มแต่อภัยนกให้ความไม่มีเวรไม่มีภัยแก่สัตว์ความไม่มีเวรมีภัยแก่เพื่อนมนุษย์แก่คนไทยทั้งประเทศอย่าทำให้เขากลัวอย่าให้ทำให้เขากังวลไม่ลักไม่ขโมยไม่ทำเป็นล่วงล้ำสิทธิในชีวิตและทรัพย์สินมันก็คืออภัยทานมันก็มีศีลนั่นเองพอเราไม่ล่วงในละเมิดในชีวิตและทรัพย์สินมันก็มีศีล5นั่นแหละเพราะฉะนั้นทานศีลภาวนาเนี่ยพอศีลภาวนาคืออะไรก็คือสมาธิปัญญากระบวนการเหล่านี้มันเป็นวิถีชีวิตและทำไมจะต้องทาน3อย่างอามิสทานธรรมทานอภัยทานส่วนภาวนาก็คือเรื่องของบริหารจิตเจริญปัญญานะครับอนุปพิกถาพุทธเจ้าเวลาเทศสอนเด็กสอนคฤหัสถ์เนี่ยท่านเริ่มจากทานก่อนนะเริ่มจากง่ายไปหายากทานนักถาศีลกถาเห็นไหมแล้วค่อยมาสักขกถาจนกระทั่งกามาทีนวกถาเนกขมาในสังสกถาถ้าเรามองตรงนี้ก็คือทานศีลภาวนานั่นเองจากง่ายไปหายากทำกระบวนการกิจกรรมแบบบูรณาการกันท่านสุเมโธไปตั้งวัดอยู่ต่างประเทศตั้งวัดอยู่ต่างประเทศสอนฝรั่งนะเรื่องไตรสิกขานี่แหละท่านเล่าให้ฟังว่าใหม่ๆเนี่ยเวลาไปสร้างตั้งวัดพระฝรั่งไปตั้งวัดในอังกฤษเนี่ยนะเวลาเทศเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคนไทยก็ฟังได้ฝรั่งก็ฟังได้มากันเต็มหมดเลยนะถึงเวลาใส่บาตรมีแต่คนไทยใส่บาตรฝรั่งไม่ใส่ไม่ทำทานคนไทยใส่บาตรกันใหญ่เลยนะทำบุญหยอดแก้งแก้งแก้งนะคนไทยชอบถึงเวลาทำทานคนไทยใส่บาตรฝรั่งนั่งเฉยตอนหลังไม่มาคนฝรั่งเนี่ยมาเอาตอนไหนพอใส่บาตรเสร็จพระให้ศีลใช่ไหมให้ศีลคนไทยรับศีลฝรั่งรับศีลพอรับศีลเสร็จพระเทศตอนเทศเนี่ยมันเริ่มปัญญาแล้วใช่ไหมพอเริ่มปัญญานี่คนไทยเหลือครึ่งหนึ่งเริ่มกลับแล้วแล้วพอเทศเสร็จสอนกรรมฐานฝรั่งยังอยู่ครบเลยเรื่องกรรมฐานคนไทยหายเกือบหมดมันสื่อถึงอะไรท่านคนไทยชอบทำทานง่ายที่สุดใส่บาตรทำทานแต่พอถึงรักษาศีลยากหน่อยศีลยากขึ้นใช่ไหมเหลือน้อยลงรักษาได้ไม่ครบพอสมาธิปัญญาเรื่องกรรมฐานหายเกือบหมดฝรั่งใหม่ๆไม่ทำทานมาเป็นวิถีชีวิตของเขาไม่ให้ทานไม่บริจาคเพราะฉะนั้นในต่างประเทศจะไปสร้างวัดใหม่ๆต้องที่มีคนไทยอยู่แล้วเขาถึงจะบริจาคมาสร้างวัดให้ฝรั่งมาฟังธรรมแล้วก็มานั่งกรรมฐานคนไทยบริจาคลูกเดียวไม่ไปฝากเขาไปอีกนะใจดีเหลือเกินแต่ไม่เคยใช้ประโยชน์จากวัดต่อมามันคนไทยชักรู้สึก
ขาดดุลการค้าเรื่องอะไรจะให้แต่ฝรั่งมาฟังเทศแล้วก็นั่งกรรมฐานเราเสียเปรียบคนไทยก็เลยต้องอยู่ฟังเทศต้องลองปฏิบัติกรรมฐานบ้างอุตส่าห์บริจาคสร้างวัดแล้วก็เลยตอนหลังคนไทยก็นั่งกรรมฐานฟังเทศฝรั่งเขาก็เห็นคนไทยแปลกเนาะมาวัดไม่มามือเปล่าถือขันข้าวถือปิ่นโตมาฝรั่งก็เอามาด้วยแต่บอกว่ามาปิกนิกฝรั่งมาปิกนิกที่วัดในที่สุดฝรั่งก็รู้จักทำทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาคนไทยก็ทำทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาบูรณาการเข้าด้วยกันที่พูดอย่างนี้เพื่อเห็นว่าออกแบบกิจกรรมมันก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่มันยังโบราณเนี่ยท่านใช้บุญกิริยาวัตถุเป็นฐานแล้วก็ออกแบบกิจกรรมจากง่ายไปหายากตามแบบอนุภูพิกถาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเรื่องนี้พอทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยตัวสมาธิมันทิ้งสติไม่ได้สติอยู่ในมรรคมีองค์8สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสติก็จะเป็นเขาเรียกอะไรยาแทรกอยู่ในมรรคมีองค์8สมาธิก็เช่นเดียวกันฉะนั้นศีลสมาธิปัญญามันเป็นวิถีชีวิตในขณะที่ท่านนั่งฟังอาตมาอยู่เนี่ยท่านมีศีลกายวาจาเรียบร้อยมีสติคือไม่ใจลอยมองให้เห็นฟังให้ได้ยินไม่ใจลอยอยู่กับปัจจุบันเรียกว่าสติแล้วตามเรื่องที่บรรยายมาเป็นกระแสเรื่องเดียวกันเรียกว่าสมาธิสมาธิคือเอกัคคตาคิดเรื่องเดียวท่านมีศีลมีสมาธิแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่บรรยายมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้เรียกว่าเกิดปัญญาศีลสมาธิปัญญามันอยู่ในขณะที่เราเรียนทำกิจกรรมเรานั่งอยู่บูรณาการอย่างนี้ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จในการทำงานในการศึกษาเล่าเรียนเอาไตรสิกขาไปใช้ในการเรียนเด็กก็จะมีวินัยในตนเองมีศีลเขาเรียกเซลฟ์ดิสซิปลินถึงเวลาเรียนเป็นเรียนเวลาเล่นเป็นเล่นวินัยคือศีลและเมื่อไม่มีอะไรมารบกวนไม่ใช่ใส่ซาวเบาไปด้วยหรือดูโปรแกรมดูไลน์ดูอะไรไปด้วยในขณะที่ทำการบ้านเขามีสมาธิเมื่อมีสมาธิเขาก็แก้โจทย์ยากๆตรีโกณโจทย์อะไรต่างๆได้หมดเกิดปัญญาและเด็กก็จะมีผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาสูงขึ้นในขณะที่เขาไปคบเพื่อนเขามีสติโกรธก็รู้ว่ากำลังโกรธตัวเองกำลังโกรธจะทะเลาะกับเพื่อนดีไหมไม่ควรเพราะฉะนั้นเมื่อจิตโกรธก็บริหารความโกรธด้วยปัญญาว่าไม่ควรโกรธอย่าไปเถียงกับครูนะปัญญาสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดมาเกิดปัญหารู้ยับยั้งไม่ทำคิดหน้าคิดหลังสติทำให้เกิดปัญญาปัญญาทำให้ระงับโทสะที่จะเอาปืนไปยิงเขาบนท้องถนนเพราะคนปาดหน้าศีลมันก็มาในขณะที่ลงจากรถไปเถียงกันไอ้คนแปลกหน้าขับรถปาดหน้าเรายังไม่มาขอโทษอีกแทนที่เราจะไปบอกมันให้กราบรถกูเราก็ไม่พูดมีสติโกรธมีสัมมาวาจาคุมศีลทางวาจาและถ้าเขายั่วยุเราก็ไม่เกิดเรื่องและถ้าเขาชนเราควรจะพูดอย่างไรให้เขาจ่ายค่าเสียหายเขาเรียกว่าฉลาดในอารมณ์ฉลาดในอารมณ์ของเราที่กำลังโกรธคุมให้มันสงบลงฉลาดในอารมณ์ของคนอื่นเพราะเรามีสติภายในอัจฉตังรู้อารมณ์ของเราพหิทธารู้อารมณ์ของคนอื่นด้วยสติของเราอยู่ปัจจุบันว่าเขากำลังโกรธพูดอย่างไรไม่ให้กระตุ้นความโกรธให้เขายอมรับผิดให้รับผิดชอบจบลงด้วยสันติ
ความฉลาดในอารมณ์เกิดจากสติเกิดจากปัญญามีศีลมีสมาธิปัญญาในชีวิตจริงถ้าเราสอนกรณีศึกษาอย่างนี้เรื่องชีวิตจริงอย่างนี้ความสำเร็จของคนอื่นอย่างนี้มันก็จะเห็นคุณค่าของไตรสิกขาในชีวิตประจำวันในการเรียนการสอนทุกอย่างทุกประการเรื่องทานศีลสมาธิปัญญาในชีวิตประจำวันก็เป็นอย่างนี้ฟังเรื่องไตรสิกขาแล้วไปทำทานถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์กันต่อไปเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้